ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เอชุติมาก็ได้ออกมาโพสต์ไพ่กับคนที่กำลังอกหักก็เลยทำเอาหลายๆคนสงสัยว่าได้เกิดการเลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างฟรองสุภกิจที่อายุห่างกันถึง31ปีแล้วหรือเปล่าแถมทั้งคู่ก็ยังอัมฟอลโลในอินสตาแกรมของกันและกันอีกด้วยและรูปคู่ก็ถูกลบออกเรียงอีกด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เอชุติมาที่เพิ่งจะลงคลิปก็เป็นการคอนเฟิร์มแบบชัดเจนแล้วว่าได้เลิกรากับอดีตแฟนเด็กไปแล้วคอมเฟิร์มแล้วว่าได้ปิดทางรักต่างวัยลงแล้วจริงๆกับคลิปที่กำลังเมาส์กับเพื่อนสาวต้อมรัชนีกรอยู่พร้อมกับแคปชั่นว่ายังไงวิฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนเราตัวก็มีการประกาศว่าตัวเองได้โสดแล้วแถมยังถามหาผู้ชายดีๆสดๆว่ายังมีอยู่ไหมเนี่ย